หลังจากที่มีการแต่งตั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตำรวจประจำปี2563จึงต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันในการทำงานทั้งในระยะใกล้และในอนาคตขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผนระยะยาวที่จะต้องช่วยกันคิดและออกแบบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอีก5ปีข้างหน้าอยากให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางใดและสามารถบอกได้ว่าในแต่ละปีมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างโดยเปิดโอกาสให้ตำรวจทุกนายที่ร่วมสัมมนาคิดและรวบรวมไอเดียต่างๆมาวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศที่มีกว่า 230,000 นายซึ่งจะเน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับกำลังพลการพัฒนาคนและการวางคนให้เหมาะสมกับงานซึ่งนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการผู้บังคับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี2563ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2563โดยมีพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและวิทยาลัยการตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทางการเองก็มีโครงการที่ทำมาอย่างสม่ำเสมอทุกปีเมื่อมีการเปลี่ยนสายการทำงานก็ดีมีการเลื่อนขึ้นก็ดีเราก็ถือโอกาสนี้มาทำความเข้าใจกับเรื่องที่ท่านจะต้องมาเผชิญหน้าทั้งในระยะที่ใกล้ตัวแล้วก็ในอนาคตการคุยกันกับนี้ไป 3-4 วันในเวลาไม่มากนะท่านผู้จัดการศึกษาได้มาคุยกับผมแล้วก็ได้นำเสนอโครงการนำเสนอหัวข้อที่จะมาพูดคุยบรรยายให้เราฟังในระยะเวลา 3-4 วันจากนี้ซึ่งก็ได้คุยกันในหลายเรื่องครับเรื่องที่ท่านควรจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเรื่องของความท้าทายของการปฏิบัติการในเจ้าที่ในวันในปัจจุบันครับก็จะมีวิทยากรมาบรรยายท่านรับทราบโดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งเราจะต้องให้ความใส่ใจผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าการสืบสวนสอบสวนสมัยนี้เราประสบปัญหาในเรื่องการถูกตั้งคำถามถูกท้าทายทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ทุกเวลาไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ทุกสัปดาห์เดือนไม่ใช่การทำงานของตำรวจแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตท่านจะต้องมีคำตอบกับทุกคำถามที่ถูกถามมีคำตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลมันต้องกลับไปว่าจะเทรนคนยังไงWho are the people that fit in our new system? เรื่องของ culture ที่สำคัญที่สุดท่านต้องสร้างmindsetใหม่ก่อนที่จะมีวัฒนธรรมองค์กรใหม่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องกระบวนการนี้ทั้งหมดคือการออกแบบระบบออกแบบองค์กรใหม่แต่ผมจะเรียนท่านว่าจากการศึกษาในหลายสิบปีมาแล้วนี้มีบริษัทเอกชนเป็นจำนวนมากทำ reorganization แล้วมีไม่ถึงครึ่งที่ประสบความสำเร็จท่านก็ถามผมว่าอ้าวแล้วจะให้ผมทำทำไมเขาก็ศึกษาให้เราว่าที่ไม่สำเร็จเป็นเพราะอะไรเพราะว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ขององค์กรเกินกว่าครึ่งหนึ่งน้ำหนักอยู่ที่ตัวคนไม่ใช่อยู่ที่โครงสร้างองค์กรผมเดี๋ยวนี้พูดไปแล้วว่าถ้าคนดีไอ้คำว่าดีนี่หมายถึงว่ามีคุณสมบัติที่ฟิตกับระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของความสามารถเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้คนที่ถูกต้องถึงแม้ว่าระบบจะไม่ดีนะแต่มันไปได้
ในข้อสรุปของผมที่จะเรียนท่านคือว่าข้อแรกของปากท่านระดมไอเดียวางแผนสำนักงานตำรวจอาณาจักรสำนักงานตำรวจชาติใน5ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นงานสื่องานปองานอะไรก็สุดแท้แต่งานไอทีงานหน่วยการทางคณะผู้จัดอาจจะแบบพูดให้ท่านทำเบิกไปแล้วท่านนำมาเสนอไอเดียสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการเสวนาในหลายหัวข้อหนึ่งในนั้นคือเรื่องการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานของตำรวจเช่นบทบาทการให้บริการประชาชนที่จะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นรวมถึงจะต้องพิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงส่วนในหัวข้อเรื่องบทบาทผู้บริหารกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตนั้นทางรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการบรรยายถึงเรื่องระบบคิดที่จะต้องปลูกฝังเป็นเรื่องแรกในการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเช่นเรื่องสินบนหมายถึงเงินที่ให้ในลักษณะการบนแต่เป็นการบนเพื่อให้ช่วยในการทุจริตการให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องระบบคิดพวกนี้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลประโยชน์ส่วนรวมเอาแค่รูปแรกง่ายๆนะเรื่องสินบนเนี่ยที่เกี่ยวพันกับเราทุกคนเนี่ยการรับประโยชน์ต่างๆถ้าต้องแยกนะครับถ้ารับในหน้าที่ถ้าไม่มีกฎหมายจะรับไม่ได้อย่างเช่นท่านจะพักทานกาแฟเนี่ยตอนสี่โมงครึ่งเนี่ยกฎหมายปปชเขียนเลยนะครับห้ามเจ้าพนักงานของรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใดจากที่มีคุณค่าจากบุคคลอื่นไม่ใช่ของเราถ้าจะรับได้ต้องมีกฎหมายให้รับแต่เขาบอกให้พูดในหลักการถ้าจะรับได้ต้องมีกฎหมายให้รับนั่นแสดงว่าท่านจะทานกาแฟปุ๊บรักเกรดตอนนี้เรามาปฏิบัติราชการครับกาแฟไม่ใช่ของเรามีมูลค่าจะกินได้ต้องมีกฎหมายรองรับการรับประทานกาแฟของท่านรวมถึงในหัวข้อการปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมได้อิงจากพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบรรยายถึงกรอบแนวคิดในการทำงานที่จะต้องมีการวางแผนการทำงานและคาดการล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและการดูแลชุมนุมสาธารณะนั้นให้หลีกเลี่ยงการใช้กำลังท่านผบ.ท่านเรียนให้มาพูดเรื่องชุมนุมสาธารณะเนี่ยแสดงว่าท่านมีความสำคัญมากเลยครับเรื่องความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกท่านคงรู้นะครับว่าถ้าท่านต้องมีโอกาสเป็นหัวหน้าหน่วยด้วยจะเป็นผู้การจังหวัดนะครับขณะที่ท่านอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าในอนาคตท่านจะเป็นหรือท่านเป็นรองผู้จัดการภาคนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยสำคัญนะครับหรือเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ช่วยเป็นรองนะครับท่านก็ต้องดูแลงานด้านนี้ต้องมีโอกาสดูแลด้านนี้ท่านต้องทำให้ดีนะครับถ้าท่านไม่ตีโอความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องทำงานได้ไม่ดีแน่นอนการทำงานเนี่ยท่านอยากให้มีการวางแผนการเตรียมการที่ดีการทำงานก่อนเกิดเหตุไปชุมกับท่านทุกครั้งเนี่ยท่านพยายามตลอดนะครับระวังระบบการทำงานที่ไม่ครบถ้วนถ้าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์ด้านนั้นน้อยเราก็อาจจะต้องหาทีมงานมาช่วยนะครับเมื่อเราประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าดีๆแล้วเนี่ยการคาดการณ์การเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ทำได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะข้อมูลจากการสอบบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความสำคัญมากที่จะนำมาสู่การวางแผนการเตรียมการการคาดการณ์ต่างๆการสร้างบรรยากาศการทำงานมีส่วนร่วมนะครับการระดมความเห็นจากทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอยากจะให้พวกเราทำนะครับทำอย่างจริงจังโดยเฉพาะงานสำคัญต่างๆการสัมมนาทั้ง3วันที่ผ่านมานั้นจะนำไปสู่การเป็นตำรวจมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความผาสุกของประชาชนโดยในพิธีปิดการสัมมนาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบมุมมองการปรับเปลี่ยนแนวทางทัศนคติของท่านผบ.ตร.ที่ได้มอบ
นโยบายไปนะครับตั้งแต่วันแถลงนโยบายและก็วันเปิดนะครับตลอดจนเมื่อวานนี้ท่านก็ได้มาร่วมมาให้ความให้แนวทางต่างๆนะครับซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านมีแนวทางนะครับที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ของท่านผบ.ตร.นะครับในฐานะผู้นำหน่วยและมีความเข้าใจที่ถูกต้องที่เราจะต้องสนองนโยบายของสำนักงานชาติและรัฐบาลในด้านต่างๆนะครับที่จะสามารถส่งเสริมให้บริหารงานในหน่วยของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนานี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสุธีวัฒน์ครุฑสุธาถ่ายภาพพรสวรรค์จารุพันธ์รายงาน